สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่5แยกปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับกำลังพาทุกท่านเดินทางไปแยกแครายโดยใช้ถนนติวานนท์ครับมุ่งหน้าตรงไปอย่างเดียวเลยครับผ่านวัดชนประทานรังสิริครับตรงไปเรื่อยๆไปจนถึงแยกแครายเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันครับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เขากำลังสร้างทางรถไฟครับกำลังสร้างทางรถถ้าทางหน้าจะติดครับขับไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราเดินทางกันเลยครับโอ้รถค่อนข้างเยอะครับหน้าด้านซ้ายมือวัดชนประทานรังสิริครับโรงเรียนชนประทานซ้ายมือข้างหน้าเป็นทางแยกครับเลี้ยวซ้ายไปออกถนนแจ้งวัฒนะได้ครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปออกถนนแจ้งวัฒนะเลี่ยง5แยกปากเกร็ดครับเราขับตรงไปข้างหน้ารถติดครับวันนี้รถค่อนข้างเยอะรถหนาแน่นแล้วก็มีการก่อสร้างทางรถไฟด้วยครับทำให้การจราจรติดขัดThank you.
างหน้าเป็นแยกไฟเขียวไฟแดงครับเลี้ยวขวาไปสนามบินน้ำตรงไปแคลายครับเราตรงไปข้างหน้าด้านซ้ายมือตึกใหญ่ๆครับเป็นการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรีครับด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือสถาบันโรคทรวงอกครับข้างหน้าก็จะถึงแยกแครายแล้วครับเลี้ยวซ้ายไปบางเขนเลี้ยวขวาไปบางบัวทองตรงไปสะพานพระราม5ไปนนทบุรีตรงไปครับข้างหน้าเป็นแยกแครายครับขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงแยกแครายตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ